เรื่องนี้เป็นที่ตกเถียงกันในมุมของคอมเมนต์ชาวเวียดนามนะครับพูดถึงทุนไทยหรือธุรกิจจากไทยที่เข้ามาครองส่วนแบ่งในตลาดของเวียดนามเวียดนามนั้นเป็นประเทศที่กําลังเติบโตแต่ถ้าว่าบางความเห็นนะครับเขาบอกว่า,วาเมืองไทยก็โตไปด้วยจะมีความเห็นอย่างไรกันบ้างที่พูดถึงธุรกิจจากไทยที่เข้าไปในเวียดนามมีความเม็นหนึ่งครับเขาให้ความเห็นนะว่าสำหรับผมนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลเลยทุนไทยนั้นไม่ใช่ทุนที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนามสักหน่อย อย่างไรก็ตามสิ่งที่น่ากังวลไม่น่าจะเป็นไทยหรอกไทยเองไม่ใช่นักลงทุนจากต่างชาติที่เป็นรายใหญ่ที่สุดในเวียดนามซะก็หนอยยังไงซะก็ต้องมองว่าทุนเหล่านี้มันมีส่วนที่ทําให้เวียดนามนั้นเติบโตได้ด้วยมันก็ไม่มีเหตุผลเลยที่จะไปกังวลว่าไทยเองก็จะเติบโตมากขึ้นจากการที่เข้ามาลงทุนในเวียดนามโดยความเห็นตัดมานะครับก็เป็นประเด็นที่ทําให้หลายๆคนเริ่มถกเถียงกันมากขึ้นโดยก็เข้ามาตอบกลับนะครับโดยก็บอกว่า ถึงแม้ว่าไทยจะไม่ใช่กลุ่มทุนที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนามนะแต่สิ่งที่น่ากังวลก็คือคุณเริ่มจะเห็นได้ชัดว่าตามตัวเมืองต่างๆตามพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในฮานอยเมืองใหญ่หรือแม้กระทั่งทางตอนใต้นครโฮจิมินห์หลายๆธุรกิจเองมันเริ่มจะมีของไทยเข้ามาแทรกซึมมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆถ้าคุณไม่ปิดหูปิดตานะแล้วคุณก็มองดูสิ่งต่างๆทั้งเรื่องของสินค้าและบริการคุณจะเริ่มเห็นได้เลยว่าธุรกิจของไทยเข้ามามากขึ้น ที่น่ากลัวก็คือสิ่งที่มันอยู่ในชีวิตประจำวันของผู้คนนี่แหละสินค้าอุปโภคบริโภคเริ่มจะเห็นได้ชัดว่าของไทยก็เข้ามามากขึ้นเรื่อยๆขณะที่คอมเมนต์ถัดมาครับเขาก็ให้ความเห็นว่านั่นเป็นพื้นฐานเพราะว่าไทยสามารถทําสิ่งเหล่านั้นได้ดีต่างหากสิ่งที่คุณหมายถึงน่าจะหมายถึงสินค้าอุปโภคบริโภคใช่หรือไม่ถ้าหมายถึงอย่างนั้นแน่นอนสินค้าประเภทนั้นของไทยเนะี่ยได้รับความไว้วางใจจากชาวเวียดนามอยู่แล้ว คุณคงจะเคยได้ยินนะว่ามีชาวเวียดนามถึงขั้นจัดทริปเพื่อไปช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้าค้าปลีกที่เมืองไทยมันถึงขนาดนั้นกันเลยแต่ผมเองก็คงไม่ได้ไปเมืองไทยเพราะอย่างนั้นอย่างเดียวหรอกนะแต่ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเวลาไปเที่ยวเมืองไทยลหลายๆคน่ต้องไปที่ห้างของคนไทยเลย ห้างที่เมืองไทยมีสินค้าที่หลากหลายและต้องยอมรับมาตรฐานการผลิตของพวกเขามันก็เลยทําให้ความเป็นเมดอินเทอร์นชได้รับความไว้วางใจในเวียดนามเป็นอย่างมากทีนี้พอทุนไทยธุรกิจในไทยเข้ามาตีตลาดอย่างชัดเจนในเวียดนามมากขึ้นในยุคหลังๆมันก็เลยส่งผลให้พวกเขาสามารถเติบโตและเข้ามาครองส่วนแบ่งการตลาดได้บ้างแต่เหตุผลหนึ่งที่สําคัญก็เป็นเพราะความไว้วางใจในมุมของเวียดนามเอง โดยพื้นฐานคนประเทศเราค่อนข้างจะชอบสินค้าไทยเป็นอย่างมากอะไรที่เป็น Made in Thailand ค่อนข้างจะขายดีขณะที่บางความเห็นนะครับก็บอกว่าบางธุรกิจไม่ได้มาในนามบริษัทไทยนะแต่พวกเขาเข้ามาถือหุ้น ในความหม,มายของเขาเนะี่ยก็หมายถึงว่าบริษัทใหญ่ในไทยนะเข้ามาถือหุ้นในกิจการของคนเวียดนามเองซะด้วยซ้ำนะและแน่นอนคนท,ทั่วไปก็ไม่ได้มาซีเรียสหรอกว่ามันจะเป็นธุรกิจของคนไทยหรือธุรกิจของคนเวียดนามหรือบางทีเราไปซื้อของที่เป็นธุรกิจที่ตั้งชื่อเป็นแบบของเวียดนามซะด้วยซ้ําแต่มาลุที่หลังว่านั่นเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนของคนไทยด้วยเลยเนี่ยผมค่อนข้างจะตกใจเมื่อรู้ว่าซปเปอร์มาร์เก็ตบางแห่งนั้นเป็นการลงทุนของคนไทยด้วย แต่ขณะที่คอมเมนต์ในมุมของคนที่ก็มองเห็นข้อดีอยู่กับเรื่องนี้นะครับเขาก็ให้ความเห็นนะว่าการเข้ามาของทุนไทยนะทําให้มาตรฐานของธุรกิจค้าปลีกเติบโตในเวียดนามได้อย่างรวดเร็วเป็นอย่างมากต้องยอมรับว่าไทยเนี่ยทเรื่องนั้นได้เป็นอย่างดีทีนี้พอพวกเขามาลงทุนในเวียดนามสิ่งที่เห็นได้ชัดในชีวิตประจำวันเลยก็คือรแวกบ้านผมก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมากสิ่งที่เห็นก็คือความสะดวกสบายสามารถเข้าถึงชีวิตของผู้คนได้มากขึ้น จตกก่อนเราซื้อสินค้าก็อาจจะเป็นของคนท้องถิ่นทั่วๆไปแต่ตอนนี้เรามีทางเลือกมากขึ้นแล้วมันช่วยส่งเสริมให้ตัวเมืองของเวียดนามมีการพัฒนาที่ดีขึ้นจากธุรกิจที่เป็นความสะดวกสบายในสไตล์แบบของคนไทยบรรยากาศการช้อปปิ้งในเวียดนามก็เริ่มดูคล้ายไทยมากขึ้นเรื่อยๆแล้วที่ผมหมายถึงก็คือในแง่ของความสะดวกสบายเวียดนามจะมีมากขึ้นไม่ต่างจากไทยนั่นเองคอมเมนต์จากชาวเวียดนามคนถัดมาครับก็ให้ความเห็นว่า สำหรับไทยเนี่ยผมเรียกว่าเป็นนักลงทุนรายใหญ่ของเวียดนามได้เลยนะต่อให้อาจจะไม่ใช่ที่สุดแต่พวกเขาคือรายใหญ่แน่ๆผมเห็นในหลายๆธุรกิจนั้นรู้สึกว่าจะมีการลงทุนจากฝั่งไทยเข้ามาถือหุ้นไม่น้อยเลยแม้แต่ธุรกิจแบบดั้งเดิมที่เป็นของกลุ่มของธุรกิจเวียดนามก็เริ่มมีทุนไทยเข้ามาถือหุ้นด้วยหลายๆคนอาจจะไม่รู้แต่ทุนไทยเนะี่ยเข้ามาเยอะกว่าที่คิดและควรเรียกว่า นั่นคือรายใหญ่ของภูมิภาคนี้ที่เข้ามาลงทุนในเวียดนามขณะที่คอมเมนต์อีกมุมหนึ่งครับก็บอกว่ามันก็น่าสงสัยนะว่าทำไมแม้แต่กลุ่มของธุรกิจใหญ่ๆในไทยเนี่ยถึงให้ความสำคัญให้ความสนใจมากๆเลยกับธุรกิจในเวียดนามกับการลงทุนในเวียดนามในอีกมุมหนึ่งมันมองได้นะว่าเวียดนามนั้นมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องไม่ใช่นนั้นทุนไทยก็คงไม่มาชี้เวียดนามไม่ให้ความสนใจให้ความสำคัญขนาดนี้ ในทางตรงกันข้ามทุนของเวียดนามก็ไม่เห็นจะไปเติบโตอะไรกันมากมายในเมืองไทยมากนักเลยแต่เหมือนกับว่าเวียดนามจะเป็นช่องทางใหม่ของพวกเขาที่พยายามจะขยายธุรกิจออกมาเรื่อยๆในอีกมุมผมมีความรู้สึกว่านั่นเป็นสัญญาณที่ดีว่าเวียดนามจะเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องดูได้จากการลงทุนเหล่านี้ได้เลยขณะที่บางคนนะครับก็คอมเมนต์ในในเชิงที่ไม่ต้องเป็นจริงเป็นจังมากนนะครับ บางคอมเมนต์ก็เข้ามาบอกสั้นๆว่าไม่ใช่พวกเขามองว่าเวียดนามค่าแรงถูกกว่าหรอไม่ใช่เพราะว่าเวียดนามนั้นมีราคาที่ถูกกว่าแค่นั้นเหรอก็เลยได้รับความสนใจก็แค่นั้นแหละในความเป็นจริงก็คือเรื่องนี้คอนค่ามีส่วนมากๆเลยผมมองว่าธุรกิจใหญ่ๆเหล่านั้นมองว่าเวียดนามมีค่าแรงที่ถูกแล้วก็ทํากําไรได้ดีก็เท่านั้นแหละพวกเขาไม่ได้สนใจที่จะมาขับเคลื่อนให้เวียดนามเติบโตอะไรมากนักหรอกพวกเขาต้องการที่จะให้ธุรกิจของตนเองนั้นเติบโต เหตุผล hey, นั้นมันมีอยู่แค่นั้นเลยขณะที่คอมเมนต์ของชาวเวียดนามอีกคนนะครับดูเหมือนว่าคนนี้ดูค่อนข้างจะตกใจเลยนะครับ <c oughs> เขาบอกว่าเขาไม่รู้มาก่อนนะครับว่าธุรกิจใหญ่ในไทยเนี่ยไม่ได้มาในโฉมหน้าเขาเรียก <c oughs> เขาใช้คํานี้มันนะโฉมหน้าของธุรกิจไทยโดยตรงแต่เข้ามาด้วยวิธีถือหุ้น เหนือไปกว่านั้นก็คือผมมาตกใจตรงที่หลายๆธุรกิจที่ผมใช้บริการมาตั้งแต่เด็กจนโตขึ้นมาผมเพิ่งรู้ว่าพวกเขาเข้ามาถือหุ้นมากมายขนาดนี้จนอีกเปอร์เซ็นต์เพียงน้อยนิดก็เรียกว่าแทบจะเป็นเจ้าของได้อยู่แล้วถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เจ้าของโดยตรงทั้งหมดก็ตามแต่ทุนไทยมีสัดส่วนที่สูงมากเลยในหลายๆธุรกิจคอมเมนต์ถัดมาครับก็เข้ามาตอบกลับก็บอกว่า ไม่ต้องแปลกใจเลยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะไม่รู้นะคนทั่วไปก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเบื้องหลังธุรกิจใหญ่ๆมีทุนไทยถือเปอร์เซนต์มากแค่ไหนสัดส่วนการถือหุ้นมากแค่ไหนคนทั่วไปไม่ได้สนใจเรื่องเหล่านี้แต่อย่างไรก็ตามนายแซ่เงอนก็พูดถึงเรื่องนี้กันมานานมากๆแล้วนะว่าหลายๆธุรกิจนั้นสัดส่วนการถือครองก็เรียกได้ว่าเป็นธุรกิจของคนไทยอยู่แล้วคอมเมนต์ถัดมาครับก็บอกว่าในตอนนี้ในยุคปัจจุบันก็ต้องปล่อยให้ ทุนต่างชาติจากไทยเข้ามาทําธุรกิจในเวียดนามไปก่อนแต่หลังจากที่เวียดนามพัฒนาขึ้นธุรกิจเวียดนามเองก็จะเติบโตขึ้นและก็จะไปลงทุนในไทยกันอย่างมหาศาลด้วยเช่นกันช่วงนี้อาจจะเป็นเวลาของไทยที่เข้ามาตีตลาดในเวียดนามแต่ในอนาคตเวียดนามอาจจะเข้าไปตีตลาดไทยก็เป็นได้รอให้วันเวลาที่สวยงามของเวียดนามมาถึงก็เท่านั้น ผมบอกได้เลยว่าในอนาคตชาวเวียดนามเองก็จะร่ำรวยมากขึ้นไม่ต่างจากคนไทยจะมีเหล่าบรรดาเศรษฐีมากมายเกิดขึ้นที่นี่อย่างน้นอยๆดูแค่ในมุมของคนทั่ทวไปชาวเวียดนามก็ถือว่าร่ำรวยขึ้นกว่าแต่ก่อนซึ่งนั่นคือพัฒนาการที่ดีเรามาจากประเทศที่เรียกว่ายากจนเลยแต่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าชาวเวียดนามโดยทั่วไปก็ร่ำรวยกันขึ้นมากกว่าแต่ก่อนแล้วโดยคอมเมนต์ที่เข้ามาตอบกลับของคนนี้นะครับก็มีคนมาบอกนะครับว่าผมเกรงว่า มีแต่เมืองไทยจะเติบโตไปข้างหน้าสิไม่ใช่ว่าเวียดนามจะเติบโตทันไทยแล้วไปลงทุนกับที่เมืองไทยอะไรขนาดนั้นในทางตรงกันข้ามคุณต้องนึกภาพตามความเป็นจริงนะตอนนี้ทุนไทยเข้ามาลงทุนในธุรกิจของเวียดนามใช่ไหมรวมไปถึงเข้ามาตีตลาดในเวียดนามในหลากหลายธุรกิจในอีกมุมหนึง่งมันก็หมายความว่าในอนาคตทุนใหญ่เหล่านี้ก็จะเติบโตมากขึ้นกว่าหลายเท่าตัวเพราะเขาจะตัวใหญ่มากกว่านี้เยอะ ในขณะที่ทุนของเวียดนามที่คุณหมายถึงก็อาจจะไปได้เท่าพวกเขาณตอนนี้เท่านั้นนั่นคือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตามความเป็นจริงมันจะเป็นอย่าง,งานั้นซะมากกว่านะผมเกรงว่ามีแต่ไทยจะเติบโตขึ้น แต่ผมว่าไม่ใช่เรื่องสีเลียดอะไรขอแค่เพียงเราเติบโตไปด้วยกันสำหรับผมก็ถือว่านั่นคือเป็นสิ่งที่ดีงามผมรู้สึกยินดีที่เพื่อนบ้านเราเติบโตมากขึ้น,นเรื่อยๆนั่นก็หมายความว่าในภูมิภาคนี้เราก็มีโอกาสที่จะพัฒนาไปพร้อมๆกันผมเห็นหลายๆคอมเมนต์ก็แสดงความเห็นอยากจะแข่งขันกับไทยอยากจะชนะกับไทยให้ได้แต่ในมุมของผมกับรู้สึกว่าเราอยากให้เวียดนามนั้นเติบโตไปพร้อมกับไทยมากกว่าให้เราเป็นคู่หูทางด้านการพัฒนาและก็ด้านของธุรกิจเถอะ มันหาได้ยากนะประเทศที่มีความคล้ายคลึงกันอย่างน้อย,อยก็คนไทยกับคนเวียดนามก็รู้สึกใกล้ชิดกันมากกว่าผู้คนที่อยู่ในภูมิภาคอื่นๆแน่นอนโดยคอมเมนต์ถัดมานะครับก็เข้ามาแสดงความเห็นสั้นๆเนี่ยนะก็บอกว่าใช่เมืองไทยนะ่คือพี่ใหญ่ที่เรารู้สึกใกล้ชิดมากที่สุดเลยอย่างน้อย,อยประเทศที่อยู่ติดกันกันกบเวียดนามที่เป็นพี่ใหญ่และพัฒนามากกว่าก็มีแต่ไทยเนี่ยแหละที่รู้สึกใกล้ชิดมากที่สุดโดยเฉพาะในมุมมองของคนทั่ว,วไปผมบอกได้เลยว่าผมรู้สึกใกล้ชิด มากกว่าทางฝั่งจีนซะอีกโดยก็มีคอมเมนต์เข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่าจีนนั้นเป็นประเทศที่กว้างใหญ่เราไม่ได้รู้จักจีนทั้งหมดได้หร่านะนั่นคือประเทศที่ใหญ่มากๆเรารู้จกักและคุ้นเคยกับชาวจีนแค่เฉพาะทางตอนใต้สุดๆของพวกเขาเท่านั้นและก็ในส่วนที่มีพรมแดนติดกันแต่ประเทศไทยนั้นแม้ว่าจะไม่ได้มีพรมแดนติดกันก็ต้องบอกตามตรงว่าเราค่อนข้างจะคุ้นเคยกับคนไทยเป็นพิเศษ มากกว่าคนจีนซะอีกผมอธิบายเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ได้เช่นกันต้นท,ที่เราไม่ได้มีพื้นที่ของประเทศที่อยู่เชื่อมโยงติดกันเลยแต่กับการเป็นว่าผมรู้สึกคุ้นเคยกับคนไทยเป็นอย่างมากเดี๋ยก็มีคอมเมนต์หนึ่งนะครับเข้ามาพูดถึงในเรื่องความคุ้นเคยคนไทยในสายตาของคนเวียดนามนะครับเขาให้ความเห็นนะครับว่า นั่นเป็นเพราะว่าเวลามีการแข่งขันฟุตบอลน,นะครับหรือความบันเทิงอะไรต่างๆมันมักจะมีความเกี่ยวโยงกับไทยอยู่เสมอนั่นก็เลยทําให้คนเวียดนามก็คุ้นเคยกับทางฝั่งไทยโดยที่ไม่ต้องมีพรมแดนติดกันเลยบางคนนะครับก็เข้ามาชมแบบติดตลกนะว่าสงสัยว่ากีฬานะั้นจะเป็นตัวเชื่อมที่ดีในเรื่องของความสัมพันธ์แต่ในช่วงแข่งขันเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีสักเท่าไหร่นะอะไรก็พูดแบบติดตลกนะครับไม่ได้พูดจริงพูดจังนะครับเขาบอกว่า กีฬาเนี่ยเป็นตัวเชื่อมที่ดีเลยในการที่ทําให้ผู้คนทั้งสองประเทศรู้สึกใกล้ชิดกันโดยที่ไม่ได้มีผมแดนติดก,กันแต่อย่างใดนะแต่ว่าก็ยกเว้นก็แต่ตอนแข่งขันกีฬาอยู่นะครับชาวเวียดนามก็บอกว่ายกเว้นตอนแข่งซึ่งไม่น่าจะเป็นอะไรที่เป็นมิตรภาพที่ดีสักเท่าไหร่ก็คือแข่งกันอย่างดุเดือดมากๆเลยครับขณะที่คอมเมนต์ทไนะครับก็บอกว่าการลงทุนจากฝั่งไทยอดีละ คือไทยเนี่ยทำอะไรหลายอย่างค่อนข้างจะตรงกับจริตของคนเวียดนามอย่างมากและพื้นฐานเดิมของคนเวียดนามก็ชอบสินค้าไทยนั่นแหะก็เป็นสิ่งที่ทำให้ไทยเติบโตได้อย่างรวดเร็วด้วยผมว่าอย่างน้อยๆทุนไทยก็ยังดีกว่าทางฝั่งจีนนะในลักษณะของคนไทยผมรู้สึกว่าพวกเขามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งเป็นสิ่งที่ติดภาพจําที่ผมมองไปที่คนไทย ดังนั้นเอาเป็นว่าคนไทยก็มาลงทุนที่เวียดนามเยอะๆนะผมจะช่วยอุดหนุนสินค้าและบริการของพวกคุณข้อแม่สุดท้ายนะครับก็บอกว่าในฐานะคนทั่วไปที่ก็จับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันผมรู้สึกยินดีมากๆเลยผมจะยินดีมากกว่านี้ถ้ามีสินค้าไทยให้เลือกอย่างหลากหลายในเวียดนามมากกว่านี้ผมน่าะชอบไปที่เมืองไทยเพื่อไปที่ห้างสรรพสินค้าของพวกเขาต้องบอกว่าทำได้ดีมากๆ นั่นคือสิ่งที่ผมชื่นชมและผมชอบและอยากให้มีที่เวียดนามไม่ว่าตอนนี้เราจะมีห้างที่เหมือนไทยอยู่แนละ้วห้างค้าปลีกที่เหมือนกับไทยแต่ก็ต้องบอกว่าในเรื่องของจํานวนที่เยอะทางฝั่งไทยนั้นการเข้าถึงที่ง่ายนั่นเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของเมืองไทยหลายชีวิตที่น่าสะดวกสบายมากๆชีวิตความเป็นคนเมืองแทบจะไม่ขาดความสะดวกสบายเลยหวังว่าจะได้มีโอกาสไปที่เมืองไทยอีกผมชอบห้างของพวกคุณจริงๆสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพีงตัวนี้กนแล้วกันนะครับ ท่าผู้ชมมีความเห็นอย่างไรอย่าลืมฝากความเห็นไว้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณสกับชมครับถ้าชอบการเล่าในสไตลน์นี้เหมือนการพูดคุยการเล่าให้กันฟังโดยธรรมชาตินะครับที่ไม่ใช่แค่การอ่านให้ฟังให้เฉยนะท่านผู้ชมก็เข้ามารับชมที่ช่องนี้ได้นะครับยังไงก็กดติดตามแล้วก็รับชมกันต่อในคลิปถัดไปได้ครับสำหรับวันนี้สวัสดี